สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะพลอยไอมดค่ะนุ๊กนิกไอมดค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วใช่ไหมคะนุ๊กนิกเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีแคปให้ทุกคนฟังกันว่าตั้งแต่ต้นปียาวมาจนถึงปลายปีเนี่ย Apple เขาเปิดตัวสินค้าอะไรมาบ้างใช่ไหมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีกันเลยนะคะว่า Apple เขาเปิดตัวอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้พี่นุ๊กนิ๊กเนี่ยลองไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่เดือนมกราคมกันจะมี2อีเวนท์ที่เขามีการเปิดตัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่อีเวนท์คือเป็นการเปิดตัวแบบหน้าเว็บไซต์เลยหน้าเว็บไซต์ออนไลน์อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มวันที่17มกราคมนะคะของปี2023 Apple เปิดตัว Mac Mini ชิป M2 แล้วก็ M2 Pro นะคะแล้วก็จะมี MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max นะคะก็เป็นตระกูล Mac ละกันตัว Mac Mini ชิป M2 แล้วก็ M2 Pro เนี่ยก็ตามนั้นเลยใช้ชิปอันนี้นะคะดีไซน์ตัวเครื่องยังเหมือนเดิมเลยปรับสเปคภายในนะคะใช้ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 ก็คืออัปเกรดสเปคนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นน่ารักมากอยู่ที่ 29,000 บาทอุ๊ยน่ารักจริงอันนี้ถือว่าช่วงต้นปีเป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะเพราะว่าApple เขาเปิด Mac Mini รุ่นใหม่ไม่พอแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายด้วยใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจอ่ะไปต่อแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว MacBook Pro 14-16 นิ้วชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max นะคะก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นชิปที่แรงมากมากๆๆนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อ MacBook Pro ชิป M2 Pro M2 Max เนี่ยสามารถอัดแรมในตัวเครื่องได้สูงสุด 96GB เลยแล้วก็ภายในก็เหมือนกันอัปเกรดใช้ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 เหมือนกันราคาเริ่มต้นก็เบาๆนะคะ 73,900 เบาๆเบาๆอ่ะต่อไปที่สินค้าตัวใหม่อีกตัวมีอะไรบ้างคะก็วันที่18มกราคมนะคะต่อจากวันที่17มกราคมเลย Apple เปิดตัว HomePod รุ่นใหม่ซึ่งก็มีการไปปรับดีไซน์ใหม่นะคะที่มีความฉลาดขึ้นด้วย Siri ฉลาดขึ้นแล้วก็เสียงดีขึ้นซึ่งอันนี้น่าเสียดายที่ HomePod ไม่ได้เปิดขายในบ้านเราช่วงต้นปีจบไปแล้วงานอีเวนต์หรือว่าสินค้าใหม่ที่ Apple เปิดตัวก็จะมีพวก Mac ต่างๆเนาะแล้วก็ชิปตัวใหม่ทีนี้มาถึงช่วงกลางปีกันบ้างถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของ Apple เลยนะคะก็คืองาน WWDC 23นั่นเองค่ะใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะก็จะเป็นวันที่6มิถุนายนค่ะแล้วมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างนอกจากซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่ Apple เขาก็จะอัปเดตทุกๆปีอยู่แล้วค่ะสำหรับงานนี้ก็เปิดตัวมาเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าโอ้โหประมาณคีโนตประมาณเกือบ3ชั่วโมงไหมประมาณ2อ่ะ2ชั่วโมงใช่ค่ะก็อันนี้สำหรับสินค้านะคะที่เปิดตัวก็คือ MacBook AirMacBook Air M2 แต่ว่า M2. เป็นขนาดหน้าจอ15นิ้วนี่เป็นตัวใหม่เลยที่ Apple เขาอัปเกรดหน้าจอมาให้เราสองคนก็ใช้ MacBook Air 13นิ้วอยู่เนาะใช่บางทีก็คิดว่าหน้าจอมันเล็กไปมันอาจจะไม่พอเวลาที่เราต้องทำงานกราฟิกหรือว่าแบ่ง2จอแต่พอมาเป็น15นิ้วนะคะซึ่งพี่เต็นใช้งานอยู่อันนั้นเขาบอกว่าชอบมากเลยมันก็มันแล้วแต่คนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวพลอยชอบไซส์นี้อ่ะ13นิ้วเพราะว่ามันพกพาง่ายใช่มันสะดวกมากกว่าผู้หญิงอย่างเราจะมาพกแบบกระเป๋าใหญ่ๆมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกทางเลือกนึงละกันสำหรับคนที่อยากได้ MacBook Air ที่มีน้ำหนักเบาแต่อยากได้จอใหญ่ค่ะถัดมานะคะสินค้าถัดมาที่เปิดตัวในงานนี้ก็คือ Mac Studio Chip M2 Max แล้วก็ M2 Ultra นะคะเหมือนอันนี้เป็นชิปตัวแรงเหมือนกันที่อยู่ใน Mac Studio ซึ่งก็เป็นแม็กที่แบบคือ Mac Studio มันแรงอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็มีชิปแรงเข้ามาใส่อีกมันก็คือแบบแรงคูณ2ไปเลยค่ะสำหรับตัวชิปเนี่ยก็โอ้โหเขาแบบอย่างตัว M2 Ultra ละกันนะคะ GPU เนี่ยสามารถดันได้ถึง76คอเลยนะแล้วก็จะมีเขาบอกว่าชิป M2 Ultra เนี่ยเร็วกว่า iMac Intel 6เท่า6เท่าใช่แล้วก็มี Neural Engine ที่เร็วขึ้น 40% นะคะซึ่งแบบเอาเป็นว่ามันแรงมากๆเลยละกันที่สำคัญนะคะสามารถต่อจอ 8K ได้ใช่อันนี้ถือว่าว้าวแล้วก็ตอบโจทย์คนที่ทำงานสายตัดต่อวิดีโอทำหนังทำเพลงอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ช่องเราพี่ต้อมได้รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปหาชมกันได้ที่ช่อง iMod Official นะคะอ่ะต่อไปMac Studio ไปแล้วมาต่อกันที่ตัว Pro อีกตัวหนึ่งตัวเทพนะคะก็คือตัวไหนเอ่ยก็คือ Mac Pro นะคะ
ในที่สุดนะคะก็ได้รับการอัปเกรดมาใช้ชิป Apple Silicon แล้วนะคะซึ่งก็คือชิป M2 Ultra จะเป็นชิปตัวอื่นไม่ได้แม็กสุดเลยแรงสุดแล้วนะคะซึ่งในรอบนี้นะคะ Mac Pro เขาก็อัปเกรดมาให้เราสามารถใส่อะไรเข้าไปได้เยอะขึ้นก็คือเขามีช่องให้เราอัดสเปคได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้ Mac Pro นะคะเริ่มเลยอยู่ที่ราคา 249,900 บาทเบาถ้าใส่เข้าไปอีกก็อาจจะดาวน์รถได้คันนึงหรือว่าซื้อรถได้คันนึงเลยนะคะแต่ก็ลงทุนครั้งเดียวไงถ้าใช้ถ้าคนสำหรับคนที่ทำงานแบบตัดต่อหนักๆทำหนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยสำหรับ Mac Pro เพราะว่าก่อนหน้านี้ Mac Pro เขาใช้ชิป Intel มาตั้งแต่ปี2019แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือปี2023กี่ปีอะพี่นุ้ยประมาณ4ปีเลยนะทุกคนแล้วก็อัพมาเป็นชิปตัวแม็กสุดเลยตัวนี้ก็รอติดตามรีวิวกันที่ช่อง iMode Official เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวทางเราทีมงานแล้วก็พี่ต้อมก็จะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอ่ะไปต่อที่อันนี้ก็คือเป็นอัพโปรดักต์ตัวใหม่ใช่เป็นแว่น Vision Pro นะคะก็เป็นแว่น AR VR รุ่นแรกของ Apple ละกันก็เหมือนจะเปิดตัวเป็นสินค้าตัวสุดท้ายในงานปะใช่แล้วทุกคนก็เหมือนบางข่าวลือก็บอกเอ้ยมันจะมาแล้วบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาก็รอดูว่า Apple เขาจะมีลูกเล่นอะไรมานำเสนอใช่ไหมมาเถอะเพราะว่าลือมาตั้งหลายปีแล้วว่าฉันเห็นแว่น Apple AR VR ก็คือลือมาหลายปีมากๆจนสุดท้ายก็ถึงเวลาอันสมควรที่ Apple เปิดตัวเดี๋ยวพี่นุ้ยนิกรีแคปสั้นๆละกันว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างค่ะก็ดีไซน์ของเขาก็จะมีแบบดีไซน์เหมือนแว่นดำน้ำที่แบบใส่ครอบตรงนี้แล้วก็มีสายรัดหัวแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แยกต่างหากก็คือแบตเตอรี่ก็อาจจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือเปล่าเวลาที่ใส่หรือว่าคือมันแยกออกมาในนั้นก็จะมีลำโพงมีดิจิตอลคลาวด์นะคะซึ่งฟีเจอร์ที่เขานำเสนอก็จะมีแบบประสบการณ์ที่แบบมีภาพแบบโอบล้อมรอบตัวเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงใช่ไหมแต่ว่ามีฉากหลังเป็นภูเขาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเรามารอดูดีกว่าว่าการใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงเพราะว่ามีข่าวลือมาว่าเขาจะวางขายต้นปีหน้าต้นอุ้ยก็คือเดือนหน้าแล้วเนี่ยใช่คือเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้วก็ประมาณน่าจะคาดเดาว่าอาจจะเป็นสักประมาณกุมภาหรือมีนาก็ได้ใกล้ๆช่วงที่เขาจะเปิดตัวสินค้าใหม่เสริมนิดนึงนะคะสำหรับการควบคุมของแว่น Vision Pro เนี่ยจริงๆมันสามารถสั่งได้หลายอย่างหนึ่งก็คือเสียงสั่ง Siri ให้ทำนู่นทำนี่นะคะแต่ที่เราว้าวก็คือการใช้เจสเจอร์ท่าทางในการแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิบนิ้วจิบนิ้วที่ทุกคนรู้กันจิบนิ้วจริงๆมันมีท่าทางเยอะนะคะใช่เดี๋ยวถ้า iMode มีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวมาทำให้ดูละกันโอเคไหมมีโอกาสแน่นอนรอดูค่ะอ่ะต่อไปก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของงานนี้ละกันก็คือตัวของซอฟต์แวร์ที่ Apple เขาเปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็น iOS 17 iPadOS 17 WatchOS 10 macOS 14หรือว่า macOS Sonoma นะคะแล้วก็มี tvOS 17ด้วยเดี๋ยวมารีแคปสั้นๆสำหรับตัว iOS 17นะคะที่เขาอัปเดตใหม่ก็จะมีฟีเจอร์อย่างที่เราเห็นกันก็จะเป็นเนมดรอปใช่ไหมคะพี่นุ้ยนิกแล้วก็มีคอนแทคโปสเตอร์ที่เราสามารถปรับแต่งโปสเตอร์ของเราได้นะคะแล้วก็มีการแชร์กับเพื่อนๆให้ด้วยแล้วก็จะมีสแตนด์บายมีโหมดสแตนด์บายที่อันนี้เนี่ยหลายคนก็ชอบนะเวลาที่วางโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงอ่ะแล้วก็ชาร์จแม็กเซฟไปด้วยนี่ก็คือดูเวลาได้เลยมีแอปใหม่ด้วยนี่แอป Journal แอป Journal แอปนี้ใช้ทำอะไรนะคะพี่นุ้ยก็เอาไว้จดบันทึกไดอารี่ประจำวันเป็นไดอารี่ส่วนตัวละกันค่อนข้างส่วนตัวมากๆเขาก็จะอ้างอิงจากกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันไปไหนบ้างฟังเพลงอะไรถ่ายรูปอะไรมาบ้างเนี่ยแล้วก็เข้าไปจดได้นะคะซึ่งอันนี้เพิ่งปล่อยให้ได้ใช้งานไปใน iOS 17.2 ค่ะอู้ตัวล่าสุดเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็น Siriที่เราไม่ต้องเรียกใช้ Siri แบบ Hey Siri แล้วเรียกแค่ Siri ธรรมดาเฉยๆพอแต่ว่านี้รองรับแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นภาษาไทยยังไม่รองรับนะคะภาษาไทยยังต้องเป็นหวัดดี Siri อยู่เผื่อหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะภาษาไทยยังเรียกแค่ Siri ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่รองรับในตรงนี้แล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆอย่าง Live Voicemail Live Sticker อย่างงี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะคะถ้าใครอัปเดตกันแล้วiOS 17ไปแล้วมาต่อกันที่ iPadOS 17กันบ้างอันนี้ทุกคนก็ว้าวอีกเหมือนกันแล้วก็น่าจะแบบตอบโจทย์ผู้ใช้หลายคนอ่ะเพราะว่า iPadOS 17รอบนี้เขารีดีไซน์ใหม่พี่นิกปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนได้เราเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปแล้วก็ตัวหน้าจอล็อกสกรีนอ่ะวิดเจ็ตมันสามารถอินเทอร์แอคหรือว่าโต้ตอบได้ด้วยไม่ใช่แค่วิดเจ็ตหน้าจอล็อกนะคะวิดเจ็ตในตัวหน้าจอโฮมเนี่ยก็สามารถกดแบบโต้ตอบหรือว่าอินเทอร์แอคกับวิดเจ็ตได้เลยอันนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วก็
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอ่ะมันทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็จะมีฟีเจอร์ Auto Fill ที่ใช้ได้ทั้ง iPadOS แล้วก็ iOS เลยที่เราเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาเป็นตัวแบบฟอร์มอะไรต่างๆเราสามารถกด Auto Fill ไปได้ตัวนี้เนี่ยตัวระบบใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นมาเลยเป็นแบบอัตโนมัติทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่เราเพิ่มเข้าไว้รวมถึงอีเมลด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะคะในตัวของ iPadOS 17ก็จะเป็นแอปสุขภาพที่เพิ่มเข้ามาในตัว iPad หลังจากที่พลอยลองใช้อ่ะมันทำให้เราดูข้อมูลต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็คือการแสดงผลมันก็จะมากขึ้นเราไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนดูใน iPhone เนาะ อันนี้เนี่ยพอเปิดใน iPad ปุ๊บอ่ะเราดูได้ทุกอย่างครบจบหมดเลยแล้วอยากจะส่งออก PDF เนี่ยก็สามารถทำได้สะดวกมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสั้นๆสำหรับ iPad OS 17ละกันไปต่อที่ Watch OS 10โดยรวม Apple เขาก็รีดีไซน์หน้าตาแอปแล้วก็ UI ใหม่ทั้งหมดแอปต่างๆใน Apple Watch รวมถึง UI ด้วยแล้วก็มีฟีเจอร์วิดเจ็ตด้วยเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเวลาดูข้อมูลเนาะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขามีความซีมเลสมากขึ้นเวลาที่เราใช้ iPhone iPad แล้วย้ายมาใช้ Watch เนี่ยดีไซน์ต่างๆมันก็จะคล้ายกันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นไม่ได้แบบอุปกรณ์มันแยกจากกันอ่ะเนาะเวลาที่เราใช้ ecosystem ของ Apple อ่ะไปต่อที่ Mac ละกันสั้นๆเขาอัปเดตเรื่องของอะไรบ้างคะพี่ดุงนิกค่ะสำหรับ Mac OS Sonoma เป็นเวอร์ชัน14เนาะก็ชื่อจริงๆก็เอามาจากสถานที่หรือว่าเมืองนึงในรัฐแคลิฟอร์เนีย Apple ก็ชอบไปหยิบชื่อพวกนั้นมาทำนะคะซึ่งตอนนี้ใช้ Sonoma อยู่นะคะก็ถ้ามันเป็นซิกเนเจอร์เลยก็เหมือนเป็นภูเขาหลายๆสีแล้วก็จะมีสีเขียวสีส้มแหละอันนี้คือวอลเปเปอร์ของ Mac OS Sonoma เนาะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่ชอบเลยก็คือสกรีนเซเวอร์ใหม่ก็คือมันจะแบบขยับได้อะเหมือนเป็นวิวที่เหมือนวินโดว์อยู่อะนึกออกไหมแล้วพอเราปลดล็อกหน้าจอนะคะมันก็จะเป็นวอลเปเปอร์เชื่อมต่อกันเลยใช่มันจะเชื่อมต่อกันเลยซึ่งมันสวยนะแล้วมันมีหลายอย่างให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติหรือว่าของนอกโลกก็มีมหาสมุทรก็มีอะไรเงี้ยใครที่แบบชอบดูวิวอะไรแบบเนี้ยตั้งให้มันสบายตานะคะก็สามารถไปลองเล่นได้สำหรับสกรีนเซเวอร์ของเขาแล้วก็จะมีอันที่ชอบเหมือนกันก็คือวิดเจ็ตบนหน้าจอหลักก็คือเราสามารถดึงวิดเจ็ตจาก iPhone มาได้สมมติว่า Mac อันเนี้ยไม่มีแอปสำหรับ Mac ใช่ไหมแต่ว่า iPhone เรามีแอปเราก็สามารถดึงแอปจาก iPhone ของเรามาใช้ได้อันนี้ชอบมากเลยแล้วก็จะมีเป็นเน้นไปที่การประชุมออนไลน์ละกันก็จะมี FaceTime Reaction ที่ทำมือแบบหัวใจจุดพุอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือมีมาอยู่แล้วนะแต่แค่เพิ่ม Reaction เข้ามาใหม่ให้มันดูแบบเยอะขึ้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีโอเวอร์เลย์ที่เราสามารถย้ายเราไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ระหว่างการประชุมอันนี้ก็ดีเหมือนกันใช่ช่วงกลางปีจบไปแล้วนะคะก็จะมีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ Mac รุ่นใหม่ที่เปิดตัวต่อไปเราจะไปที่อีเวนต์สำหรับแฟน Apple ละกันเพราะจะเป็นอีเวนต์ที่เปิดตัว iPhone ของทุกปีนะคะซึ่งปีนี้นะคะเขาใช้ชื่องานว่า Wanderlust จากวันที่13กันยายนนะคะปี2023ในงานนี้ก็มีการเปิดตัวแน่นอนว่า iPhone 15 Series นะคะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของ iPhone 15แล้วกันค่ะสำหรับ iPhone 15 Series นะคะในปีนี้ก็มาพร้อมกับพอร์ต USB-C ทุกรุ่นและทุกรุ่นมี Dynamic Island ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นรีดีไซน์แหละแล้วก็เหมือนเป็นของแถมให้ผู้ใช้อ่ะเนาะใช่ค่ะก็จะมี iPhone 15 iPhone 15 Plus นะคะซึ่งสีไฮไลท์มันก็เยอะนะแต่เหมือนเขาจะชูสีชมพูเป็นหลักแล้วก็จะมีสีเหลืองสีเขียวรู้สึกว่าน่าจะโชว์สีชมพูสีฟ้าชมพูฟ้าเป็นหลักถัดมาก็จะมี iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะซึ่งตามข่าวลือเลยมาพร้อมกับวัสดุเครื่องแบบไทเทเนียมก็จะมีสีไทเทเนียมให้เลือกไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติน้ำเงินก็แล้วแต่ชอบละกันซึ่งตรงนี้ก็ใช้เป็นไทเทเนียมธรรมชาติอยู่นะคะก็ใช้มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกเบื่อนะมันความรู้สึกเป็นยังไงไทเทเนียมธรรมชาติก็คือมันก็ดูแปลกตาจาก iPhone รุ่นก่อนๆเพราะว่าด้วยวัสดุแล้วก็สีมันที่แบบถ้าไม่ใช่วัสดุไทเทเนียมก็ไม่รู้ว่า Apple จะทำสีนี้ออกมาได้มายังไงแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือปุ่มแอคชั่นที่อยู่ในเฉพาะ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นปุ่มแอคชั่นก็ทำได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าอย่างตอนนี้ก็ตั้งค่าไว้เป็นปิดเปิดเสียงเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าบางที
บางทีคือมันใช้ง่ายสุดแล้วถ้ากดค้างไงอ่ะหรือว่าจะมีฟีเจอร์การแปลภาษาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17.2 ก็คือกดค้างไว้แล้วพูดได้เลยไม่ต้องเข้าไปแอปแบบเลือกภาษาอะไรให้ยุ่งยากคือกดค้างพูดแล้วก็แปลให้ทันทีเลยอันนี้ดีมากแต่ได้แค่เฉพาะ15 Pro ถูกไหมคะใช่ค่ะอ่ะแล้วก็จะมี15 Pro และ15 Pro Max เรื่องชิปประมวลผลพูดนิดนึงละกันสำหรับ iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้ชิป A16 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ซึ่งก็แรงอยู่แล้วนะคะแต่ว่า iPhone 15 Pro ในปีนี้เขาก็เซอร์ไพรส์เราอีกเพราะว่าเขาเปิดตัวชิปตระกูล A แต่ว่ามีคำว่า Pro อยู่ในนั้นก็คือชิป A17 Pro ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเน้นไปที่เรื่องของกราฟิกเล่นเกมก็คือมี Ray Tracing อยู่ในนั้นด้วยเขาก็โชว์ไปในงานก็จะมีการเล่นเกมพวกเกมคอนโซลอย่าง Resident Evil ซึ่งนูนี่ก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะคะสำหรับ Resident Evil ก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่อง iMod ค่ะแน่นอนว่าควบคู่กันไม่ได้มีเฉพาะ iPhone อย่างเดียว Apple เปิดตัวอะไรอีกคะในงานนี้ก็มี Apple Watchเปิดตัวใหม่2รุ่นนะคะคือปกติแล้วอ่ะเวลาที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เขาก็มักจะมี Apple Watch รุ่นใหม่เปิดตัวควบคู่กันในเกือบทุกๆปีจนปีนี้ก็มีเปิดตัวใหม่2รุ่นเลยพี่นุ๊กนิกมี Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นที่2ค่ะในตัว Apple Watch Series 9อันนี้เนี่ยคือเขาก็ยังคงใช้ดีไซน์เดิมแหละแล้วก็อัปเกรดชิปใหม่แล้วก็หน้าจอเนี่ยสว่างสูงสุดถึง 2,000 นิตเลยทีเดียวอันนี้ก็คือพลอยใช้อยู่นะเป็น Apple Watch Series 9คือมันสว่างจริงอะเอาจริงตอนกลางคืนอะเวลาแบบดูเวลาหรือว่าเราเปิดโหมดนอนหลับใช่ไหมพอเรายกขึ้นมาก็คือสว่างแบบสว่างมากแต่ว่ามันสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้ในตัว Apple Watch แล้วก็เวลาใช้งานความเร็วหรือว่าความลื่นไหลต่างๆเนี่ยพอรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ Series 7ใช่ไหมแล้วย้ายมาซีรีส์9เลยความแตกต่างมันชัดเจนมากว่าตัวซีรีส์9เขาทำงานได้เร็วแล้วก็ลื่นไหลกว่าเดิมทีนี้อีกตัวนึงนะคะก็คือ Apple Watch Ultra รุ่นที่2อันนี้ก็ยังใช้ดีไซน์เดิมแหละแล้วก็อัปเกรดชิปใหม่เป็นชิป S9 เหมือนกันแล้วก็ความสว่างหน้าจอสูงสุด 3,000 นิตส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของฟีเจอร์ Double Tapอันนี้คือจีบ2นิ้วอันนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ใช่ฟีเจอร์เดียวกันกับการช่วยกันเข้าถึงที่เราสามารถเข้าไปตั้งค่าการควบคุมนิ้วได้อันนี้เนี่ยก็ไปดูคลิปที่พลอยได้เคยทำไว้ได้เลยที่ช่อง iMod Official เหมือนกันค่ะใช่มันก็สามารถทำงานต่างๆได้นั่นแหละอ่ะต่อไปเป็นอีกตัวนึงที่ก็เปิดตัวมาพร้อมกันนี่พี่นุ่งนิกเป็น AirPods AirPods Pro เป็นเคสชาร์จที่มีพอร์ต USB-C ก็คือ iPhone 15เขา USB-C ไปแล้วทำไม AirPods จะไม่มี USB-C บ้างอ่ะก็เปิดตัวเลยเป็นพอร์ต USB-C ก็เป็น AirPods Pro รุ่นที่2ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้แค่เฉพาะเรื่องพอร์ตนะเพราะว่าเสียงเขาดีขึ้นด้วย อันนี้จากหลายๆรีวิวเลยนะอันนี้พี่เต้นเหมือนเคยรีวิวไปแล้วโอ้ใช่เคยฟังเคยลองเทสกับพี่เต้นเออใช่เคยลองเทสเหมือนกันคือให้ทุกคนในออฟฟิศลองเทสระหว่าง AirPods Pro รุ่นที่2แต่เป็นรุ่นเก่ากับ22 Lightning แล้วกัน2 Lightning กับ2 USB-C ใช่ซึ่งเราก็สัมผัสได้ว่าเสียงมันแน่นกว่าจริงจริงอันเนี้ยถ้าใครกำลังมองหาแอปมันต้องลองฟังเองจริงๆเพราะมันมีนิดนึงอ่ะถ้าเราได้ลองเทียบกันเลยมันจะเห็นชัดมากว่าเสียงมันดีกว่าจริงค่ะก็มีอย่างนึงที่เป็นเรื่องของบริการใหม่ละกันไม่ได้ใหม่แค่เพิ่มเข้ามาก็คือ iCloud Plus นะคะก็หลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone ใช่ไหมที่ถ่ายภาพระดับโปรได้นะคะเพราะฉะนั้นไฟล์รูปมันก็จะใหญ่เขาก็เลยคิดมาแล้วว่า iCloud Plus เนี่ยก็จำเป็นนะคะเขาก็เลยเพิ่มความจุแบบ6เทราไบต์กับ12เทราไบต์มาให้ก็ใช้งานจุกจุกฉ่ำมากฉ่ำเกินใช้ไปเลย10ปีสายที่ถ่ายรูปแบบไม่ค่อยจะเคลียร์เครื่องอ่ะก็คือตอบโจทย์ใช่อ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ Apple เขาอัปเดตมาในเดือนกันยายนที่เป็นอีเวนต์ไฮไลท์เด่นของช่วงปีนี้เลยก็ว่าได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในช่วงปลายปีนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างค่ะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเปิดตัว Apple Pencil รุ่นพอร์ต USB-C เข้ามาใหม่อันนี้เนี่ยคือมันมีข่าวลือมาแค่ก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 วันน่ะแล้วก็เปิดตัวเลยแบบเซอร์ไพรส์มาก Apple เปิดตัวหน้าเว็บไซต์โดยที่แบบที่ไม่ได้มีการจัดงานอีเวนต์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น Apple Pencil
ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ดีกว่ามันไม่ใช่เจน3แต่ว่ามันคือ Apple Pencil รุ่นพอร์ต USB-C ที่ Apple เขาเปิดตัวมาแล้วก็หลังจากที่ได้ลองใช้อ่ะนะความรู้สึกก็คือมันก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปแหละแต่อาจจะมีบางฟีเจอร์ที่เขาไม่ได้รองรับอย่างเช่นฟีเจอร์รองรับแรงกดอันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ก็หลายคนก็คือเป็นข้อถกเถียงกันต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะในตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับคนที่ใช้งานทั้ง iPad รุ่นพอร์ต USB-C อย่างเช่น iPad Gen 10หรือ iPad Air iPadโปรอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้พลอยมองว่ามันเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ละกันสำหรับตัว Apple Pencil ตัวนี้เพราะว่าราคาเขาถูกกว่า Gen 1อีกนะก็คือ 3,190 บาทถูกจริงถ้าใครที่แบบจดเขียนวาดอะไรเงี้ยพลอยก็แนะนำนะก็สามารถใช้งานได้ใช่อ่ะต่อไปในช่วงเดือนเดียวกันนี้เองนะคะก็คือตุลาคมปลายปีวันฮาโลวีนจู่ๆ Apple ก็ประกาศจัดงานอีเวนต์ Scary Fast มาค่ะพี่นุ้ยก็จัดวันฮาโลวีนเนาะแล้วก็ตามชื่องานเลยทุกอย่างมันเร็วไปหมดเร็วมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจัดงานอีเวนต์แค่30นาทีแล้วก็เปิดตัวแบบอัดเต็มๆเลยคือหายใจไม่ทันวันนั้นอ่ะมีอะไรบ้างคะพี่นุ้ยค่ะก็จะมีอันแรกที่เขาเปิดตัวก็คือ MacBook Pro 14-16 นิ้วซึ่งก็คือดีไซน์เดิมแต่ว่ามาพร้อมชิปตัวแรงของปีนี้ก็คือ M3 M3 Pro M3 Max เปิดตัวพร้อมกันเลยพร้อมกันแบบจุกๆคือช่วงต้นปีเพิ่งเปิดตัว M2 Ultra ไปนะคะแล้วปลายปีก็คือเปิดตัวชิปใหม่ตัวแรงเลยก็คือ M3 M3 Pro แล้วก็ M3 Max มาอัปเดตใน MacBook ตัวไหนบ้างนะคะก็จะมี MacBook Pro 14-16 นิ้วนั่นแหละก็สามารถไปคัสตอมเองได้ว่าจะเอาชิปอะไรนะคะก็ตัว MacBook Pro นะคะก็จะมีสามารถเลือกได้3ชิปเลยไม่ว่าจะเป็นชิป M3 M3 Pro M3 Max สำหรับตัวชิป M3 เนี่ยราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 59,900 บาทนะคะแต่ถ้าอยากได้สเปคแรงกว่านี้อัดแรมเยอะกว่านี้นะคะก็เตรียมเงินไว้เลยเกือบแสนประมาณนี้แต่ก็แรงแต่แรงจริงๆนั่นแหละแล้วก็มีอีกตัวนึง iMac 24นิ้วอันนี้คืออัปเกรดไปใช้ชิป M3 เลยก่อนหน้านี้รุ่นก่อนหน้าเป็นชิป M1 แล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตเป็นชิป M2 นะคะข้ามไปชิป M3 เลยยังคงใช้ดีไซน์เดิมใช่ไหมคะพี่ตรงนี้มี7สีเหมือนเดิมมี7สีเหมือนเดิมหน้าจอ 4.5K Retina Display ค่ะแล้วก็เป็นชิปแหละที่อัปเกรดให้เร็วขึ้นอ๋อและที่สำคัญนะคะสามารถใส่แรมได้สูงสุด 24GB แล้วก็ความจุความจุ 2TB อันนี้แล้วแต่เรากดนะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปรีวิว iMac เร็วๆนี้นะคะสามารถตามไปดูได้รอติดตามกันอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่นุ้ยราคาเริ่มต้น 49,900 บาทเอาไปตั้งสวยๆในห้องก็ถือว่าคุ้มค่าละกันเพราะว่าใครที่ชอบใช้งานแบบอยากได้คอมพิวเตอร์หรือว่าแม็กซ์สักเครื่องแบบตั้งโต๊ะใช้ควบคู่กับ MacBook ที่พกออกไปทำงานข้างนอกก็ลองมาดูตัวนี้ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันใช้ได้ทุกอย่างเลยเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้งานทั่วไปเอาเป็นว่าไม่ติดละกันสำหรับ M3 เพราะว่าเนี่ยเราใช้ชิป M2 อยู่ก็คือแรงมากแล้วแบบไม่งอแงเลยอะไม่งอแงเลยหรือแอบบอกละกันเพราะว่าพลอยทำงานพวกกราฟิกด้วยแล้วก็เปิดแท็บใน Safari เยอะก็คือแบบในหน้าวินโดว์หนึ่งของ Safari ก็คือเปิดแท็บเยอะแล้วแล้วมีประมาณ 3-4 วินโดว์ทุกคนแล้วก็ทำงานกราฟิกไปด้วยมันก็แอบงองแงบ้างแต่ว่า มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้ MacBook Air M1 มาก่อนซึ่งถ้าทำงานแบบนั้นใน M1 อ่ะไม่ไหวแน่ๆหลังจากที่ลองใช้มา M1 คืององแงแล้วก็ค้างไปเลยแต่ M2 นี้คือเลิศตอบโจทย์ M3ก็แรงกว่าแน่นอนแน่นอนลองดูรีวิวนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอีกตัวนึงใช่ไหมคะพี่นุ่มนิกที่ Apple เขาอยู่ดีๆก็เปิดตัวมาเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้เองอันนี้คืออะไรเอ่ยค่ะก็เป็นวันที่14ธันวานะคะเขาเปิดตัวเคส AirPods Pro รุ่นที่2พอร์ต USB-C แต่ว่าเป็นเคสเปล่าไม่มีหูฟังอยู่ด้านในเคสเปล่าใช่เคสเปล่าๆเลยที่ไม่มีหูฟังใช่เหรอแต่ว่าอ๋อจะอัปเกรดเป็นพอร์ต USB-C ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นพอร์ต Lightning ก็คือใครมี AirPods Pro รุ่นที่2แต่เป็นพอร์ต Lightning แต่ว่าอยากเปลี่ยนไปใช้ USB-C แต่ไม่ได้อยากซื้อใหม่ทั้งหมดซื้อแค่เคสก็ได้
ก็เผื่อว่าใครที่มี AirPods Pro รุ่นที่2แต่ว่าเป็นพอร์ต Lightning แล้วอยากจะย้ายไปใช้พอร์ต USB-C เป็นเคสชาร์จของ USB-C ใช่ไหมพวกนี้ก็สามารถเอาหูฟังตรงนั้นน่ะมาใส่ในเคสชาร์จ USB-C ได้ก็ใช้งานได้เลยแล้วก็พกสายชาร์จแค่อันเดียวคือ USB-C Lightning ก็คือเอาเก็บไว้บ้านเลยเก็บไว้บ้านเลยก็ใช้สายชาร์จอันเดียวก็เปิดตัวออกมาก็ให้รองรับการใช้งานกับผู้ใช้นะคะเพราะว่า iPhone 15 Series ก็เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C ทั้งหมดแล้ว MacBook ก็พอร์ต USB-C อะไรอีก iPad รุ่นใหม่ๆก็เป็น USB-C กันหมดแล้วทั้งหมดก็รอดูนะคะว่า AirPods รุ่นที่2รุ่นที่3หรือว่า AirPods รุ่นใหม่จะเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C หรือเปล่าก็รอติดตามกันในช่วงปีหน้าค่ะแล้วในงานนี้ในปีนี้เนี่ยมีสินค้าอะไรที่พี่นุ่นิกชอบที่สุดบ้างหรือว่าสินค้าที่เราลองใช้แล้วแล้วเราแบบประทับใจในตัวนี้ส่วนตัวก็คือชอบ iPhone 15แต่ว่าเป็นรุ่นธรรมดาอุ๊ยเหมือนกันเลยอ่ะชอบ iPhone 15 Plus อ๋อเราพอใช้ iPhone 15รุ่นธรรมดา 6.1 นิ้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะใช้ iPhone 15 Pro อยู่แต่ว่าเราเอามันไปใช้งานจริงๆคือใช้อันนี้เป็นเครื่องหลักแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยใช้ iPhone 15 15 Plus เพื่อทำการรีวิวแต่เราดันไปชอบ iPhone 15 Plus มากกว่าอุ๊ยโป๊ะเนี่ยน้ำหนักเบาอ่ะอ๋อแต่ว่ามันเครื่องใหญ่แล้วแบบแบตล่ะแบตก็คือแบตใช้ได้นานด้วยใช่ส่วนอันนี้ก็คือต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวต้องรีวิวพวกฟีเจอร์ระดับโปรให้ทุกคนดูนะคะก็เลยต้องจำใจเปลี่ยนมาใช้อันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าให้เลือกเลยก็คือ15 Plus ชอบมากก็ถือว่าเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะเพราะว่าบางคนก็มีเล็งๆอยู่ว่ารุ่น Plus เนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าตั้งแต่14 Plus แล้วเป็น Plus รุ่นแรกต่อมาเป็น15 Plus รุ่นที่2ก็คือจากผู้ใช้จริงว่าตอบโจทย์จริงเรื่องของแบตใช้ได้นานหน้าจอใหญ่น้ำหนักเบาดีแต่ส่วนตัวพลอยก็ชอบใช้ iPhone 15รุ่นธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ชอบใช้หน้าจอใหญ่ด้วยแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้ใช้14ธรรมดามาก่อนแล้วพอมาใช้15รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้ได้เร็วขึ้นจริงอ่ะทุกคนเพราะว่าชิปมันอัปเกรดใหม่ด้วยแหละแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่อัดแน่นเข้ามาก็คือตอบโจทย์แล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือนี่เลย Apple Watch Series 9รุ่นใหม่ตัวนี้ชอบเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ Double Tap เข้ามาแล้วก็การทำงานต่างๆด้วยชิปตัวใหม่ด้วยพอมันผสมรวมกันแล้วมันทำให้เราใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นอ่ะเวลาเราแตะหน้าจอทัชสกรีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอบโจทย์เวลาใช้งานใช่อันนี้ก็คือชอบเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้ก็สั้นๆคร่าวๆสำหรับความรู้สึกส่วนตัวรวมถึงการรีแคปสินค้าใหม่ที่ Apple เปิดตัวในปีนี้นะกันยังไงก็ต้องรอดูปีหน้านะคะปี2024ว่า Apple เขาจะเปิดตัวอะไรบ้างนะคะยังไงก็รอติดตามกันส่วนใครที่รอ iPad รุ่นใหม่นะคะยังไงก็น่าจะมาแน่แหละเพราะว่าพลอยกับพี่เต้นนะคะก็ได้ทำคลิปสรุปไว้แล้วเกี่ยวกับคาดการณ์ iPad รุ่นใหม่ปีหน้ายังไงก็ไปชมกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นุ่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครแบบใจดีเงินเหลือๆฝากกดซุปเปอร์แตงค์ให้กันช่องอื่นเขาแบบซุปเปอร์แตงค์กันถล่มทลายเลย iMode Official ต้องมีแล้วแหละค่ะต้องเป็นแบบแฟนดอมชาว iMode นะคะกดซุปเปอร์แตงค์กันให้หน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละค่ะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMode ของเราด้วยนะคะใครอยากดูคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวไปหยิบมาทำคอนเทนต์ให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่กับพลอยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ